วัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับแขกบ้านสวนวัฒนาดีนะครับเพื่อนๆเรายังอยู่ในงานบ้านและสวนนะครับที่เมืองทองธานีนะครับก็คือจัดนับ28ตุลาถึงวันที่6พฤศจิกายนนี่เดี๋ยวคลิปนี้นะครับกว่าจะได้ลงผมคิดว่าน่าจะเลยวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับวันนี้รู้สึกว่าเขาจะประกวดแคนตัสก่อนจะพาไปดูก็เดี๋ยวพามาชมเขาจัดสวยๆนะครับต้นไม้ที่สวยข้างหน้าไว้ก่อนนี่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 ฝั่งนี้ลานประกวดพันไม้มาเดี๋ยวเริ่มจากไหนดีก่อนนี่เขาเริ่มเก็บกันหรือยังก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไล่กันแบบยาวๆไปเลยนะฮะเพื่อนๆชั่วโมงสุดท้ายแล้วนี่ได้อันดับที่2นี่ชื่อครับอะไรโอเบียโกเนียผมอ่านออกไหมเนี่ยผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษออนแอร์อันนี้ได้อันดับที่3อันนี้อันดับที่1เหมือนทุเรียนเลยอ่ะเพื่อนๆเหมือนทุเรียนเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาวิธีการดูเป็นยังไงนะถ้าเพื่อนๆมีความรู้เรื่องแคนตัสก็ครับอันนี้คืออันดับ1นะฮะอันนี้กองของอันดับ1นี่อันนี้สวยจังเลยอ่ะอันที่2อยู่ที่2อันนี้ที่1ไม่รู้ว่าเขาวัดยังไงนะนี่มันแบบบอลลูนเลยนะมันเหมือนบอลลูนเลยนี่ที่3นะครับนี่ที่3อุ้ยดูขนตรงกลางเค้าอ่ะต่อนี่ที่เท่าไหร่ไม่มีบอกอันนี้ที่3นะครับรายอันดับไปเฮ้ยฟอร์มสวยมากฟอร์มสวยๆเลยอ่ะอยู่ข้างบนนะเงาผมมันบางมือก็สั่นอีกนี่เราก็มาดูที่2ก็ที่หนึ่งหนามคนละสีนะดูเดี๋ยวอันนี้ได้ที่หนึ่งไหนดูนี่สำหรับวันนี้นะต่อไปอยู่นี่ไปถ้าไม่มาดูประกวดนี่ต้องบอกว่าความรู้ที่ไปคุยคลิปก่อนหน้านะครับคลิปก่อนหน้าเนี่ยสั่งจำชื่อพี่เขาไม่ได้แล้วเรื่องแคนตัสเนี่ยที่มันแปลกๆอะไรก็แบบนี่เลยนะนี่มีแปลกมากเลยเพื่อนแปลกมากเลยอ่ะแตกไม่เท่าไหร่แล้วดูนี้ดิอ
นี้ได้ที่เท่าไหร่ไม่บอกนะนี่น่าจะเป็นต้นเล็กแต่เนี้ยที่หนึ่งนี่คือหมอนทองครับเพื่อนๆหมอนทองแฝดได้หรือเปล่าอันนี้อันดับหนึ่งมีแฝดแบบติดกันด้วยนะก้อนนี้อะไรเนี้ยอันนี้ที่สองเงื่อนไขการประกวดอะไรก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามีที่สองมีชื่อเขานะครับเพื่อนดิสโคอะไรดิสโคคาร์ดิสโคแคนตัสให้ดูรวมๆก่อนรวมๆก็จะประมาณนี้อันนี้รู้สึกว่าหนามเขาแบบจะใหญ่ใหญ่มากนี่อันดับ3นะหนามจะใหญ่มากเลยเพื่อนไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นชุดหรือว่าอะไรนี่ปุยเหมือนปุยนุ่นเลยอันนี้อันดับ3อันนี้อะไรอ่ะกรอบหอบโอลากรอบป่ะกรอบกรอบโพโคราใครอันถูกเม้นมาคนไทยเก่งภาษาอังกฤษอย่างมากพูดผิดพูดถูกตลอดชื่ออะไรยาวๆหน่อยก็จำไม่ค่อยได้อันนี้ที่1 นะครับที่1ที่1เห็นไหมอันนี้คือที่1อันนี้คือที่3แล้วก็อันดับ2ลูกกลมๆ1ลูกว้าปุยๆเลยก็ให้ดูนะครับดูกันนะว่าใครชอบอันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้อะไรก็ไม่รู้วันนี้อันดับ3นะเพื่อนอันดับ3วันนี้อันดับ2นะเป็นท่อนๆส่วนนี้ก็อันดับ1นะครับนี่ได้ที่1มาอันนี้อะไรเอ่ยไม่แน่ใจการจัดสวนในภาชนะด้วยไม้อวบน้ำให้ดูนี่ในหายในหายอันดับ3 3เป็นชุดหรือเปล่ามาดูนะคลาสสิกไอเดียมากเดี๋ยวให้ดูรวมๆประมาณนี้แล้วก็
มานี้เลยทำอะไรครับพี่วันนี้แหละอันดับหนึ่งนี่อันดับสองนะครับอันนี้เหมือนหัวใจเท้ามีหนามเลยเดี๋ยวถ่ายรวมๆให้นะชื่ออ่านตามเลยนะครับชื่อเขาอันดับ2ก็มาถึงอันดับ3ก็เป็นน้ำหนักเนี่ยครับท่านผู้มีเกียรติท่านใดเป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียน4กกพพ2802กรุณาจดทะเบียนรถของท่านในขณะนี้ค่ะระหว่างท่านผู้มีเกียรติท่านใดเป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียน4กกพพ2802กรุณาจดทะเบียนรถของท่านในขณะนี้ค่ะสวัสดีครับท่านใดเป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าสีแดงหมายเลขทะเบียนนี่อันดับหนึ่งนะครับเพื่อนอันดับ2ต้นเล็กต้นน่าจะเป็นรถของท่านในขณะนี้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ฟอร์มสวยมากเลยนะเพื่อนไม่แน่ใจว่าติดอันดับหรือเปล่าแล้วโคนเขาแบบใหญ่มากก็นี่เลยหันนี้นะนู้นหันหน้าฝั่งนี้คือจะบอกว่ามันเยอะมากๆนะเพื่อนนี่อะไรอ่ะอันดับ2เหมือนบอนไซเลยครับพี่น้องนี่ก็อันดับ3นะครับต้นอะไรเอ่ยไม่มีชื่อผมเองก็ไม่รู้จักโหหัวยักษ์บอกว่าหัวยักษ์นะครับพี่น้องนอกจากเป็นหัวแล้วก็มีเลมอนลามมีเลมอนลามอยู่ตรงกลางด้วยนี่อะไรเอ่ยก็จะสลับกันไปเนาะอันนี้ได้อันดับ2นะเพื่อนนี่น่าจะเป็นต้นมะยมผมจำผิดนะโอ้ยนี่คือจริงๆต้นเขาอยู่อย่างนี้ต้นเขาอยู่อย่างนี้เขาต่อกระถางมาคือปุ๊บแล้วก็มันม้วนใช่ปะมันม้วนติดปุ๊บแล้วมันก็โค้ง
มันเสร็จปุ๊บมันก็โค้งปั๊บ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 หรือมันก็โค้งข้างล่างแบบนี้จริงๆเขาก็ต้องหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้เนาะมีหัวสวยแหละไม้โขดบอระเพ็ดขุนช้างนี่โขดสวยมากอันนี้การจันมินอันนี้ไม่แน่ใจว่าติดรางวัลหรือเปล่าแต่ฟอร์มเขาสวยนะเห็นไหมไหมเนี่ยยอดเขาตรงนี้เนาะแล้วก็แบบอันนี้โขดอันนี้ได้อันดับหนึ่งเพื่อนๆที่เราถ่ายด้านหลังไปเมื่อกี้นะครับต้นอะไรหนอชื่ออะไรมองไม่เห็นนี่ก็น่าจะเข้ามาในส่วนของพวกตระกูลกุหลาบหินแล้วครับเพื่อนๆค่อยๆไล่ไปเนาะอ่านยืดตามเลยนะครับชื่อยาวมากอุ้ยเยอะมากอันนี้จะไม่มีรางวัลไม่เห็นติดรางวัลเลยน่าจะประกวดอยู่เฮ้ยแต่อันนี้ดอกสนซ้อมมากเลยสวยอันนี้โอ้โหนี่สวยนะแสงมันจะมืดๆหน่อยนะเพื่อนเมื่อกี้ชื่อนี้นะอโคนเนียมคาร์นิเวลมันถ่ายยากต้นมันเล็กผมก็จะปรับกล้องนิดนึงนะครับอุ้ยทำไมมันไปถูกอันนี้ด้วยอ่ะจึ๊กให้นะอันนี้เหมือนตัดแคลเลยอ่ะชื่ออันนี้ดอกกุหลาบใหญ่อันนี้ก็แปลกๆมากเลยอันนี้คริสอันดับหนึ่งนะครับคริสเหมือนสัตว์ประหลาดเลยอันนี้สวยโอ้โหเนี้ยอันดับ3เสียงดังครับชื่อตามนี้นะนี่ในอันดับ3นี่สวยมากนะเพื่อนนี่เอาจริงสวยเอาจริงสวยแล้วก็คริสนี่แปลกๆเลยเหมือนเต่าหนามเลยเหมือนเต่าหนามเลยประมาณนี้ไม่ชื่อนะครับเราจะหันฝั่งนู้นอันนี้เดี๋ยวค่อยมาถ่ายเดี๋ยวถ่ายไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายด้วยอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ทางนี้ก่อนนะเฮ้ยสวยอ่ะมีต้องดูต้นนี้สวยมากเลย
แล้วต้นเขาแบบเป็นน้ำหนามเล็กๆนะไม่รู้กล้องมันจะจับรายละเอียดได้หรือเปล่าสองต้นนี้สวยสวยสวยสองต้นนี้แปลกมากไม่สองว่าสามต้นแอบถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนเราก็หันหน้าไปฝั่งนู้นเดินก่อนอ่ะเดี๋ยวถัดเดี๋ยวค่อยมาในโซนของสลับกันบ้างเผื่อเบื่อไม้โคตรเราก็มาแคมตัสยิมโนด่างอันนี้ได้อันดับหนึ่งนะเพื่อนอันนี้อันดับสามนะครับอันนี้อันดับสองให้ดูอันดับสองให้ดูได้รวมน่าจะเห็นเนาะป้ายมันจะบังนี่ก็ยิมโนด่างเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของขนาดปะนี่จะขนาดโอ้โหแค่กระถางก็กินขาดแล้วเพื่อนๆดูดิกระถางแต่ละอันก็กินขาดแล้วนี่ก็ไว้ดูนะครับสำหรับเซตนี้นี่นับ3นะฮะกระถางก็สวยแล้วนี้ก็สวยเนี้ยอันดับ2นะครับเดี๋ยวดูแต่กระถางแล้วก็อันนี้อันดับ1เนาะสวยสวยนี่แต่เด็กมันติดรางวัลหมดอ่ะโดยรวมนะครับเพื่อนไปเร็วๆ1 2 3 4 5 6 7น่าจะไปเร็วๆนิดนึงแล้วนะฮะชื่ออ่านตามนี้เลยครับอันนี้อาบีเขียวนะครับสวยอยู่นะอาบีเขียวดูดิแต่ไม่เห็นป้ายรางวัล นะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นี่อะไรอะโลบิเวียสมองอลังการมากนะครับอันนี้กลุ่มเขานะครับกลุ่มเขานะฮะครับครับนี่เนี่ยผมต้องหลบแสงนิดนึงโหอันนี้เป็นแบบอลังการงานสร้างมากเลยนะวิวนี้ขาวพ่องเป็นยองใหญ่นี่ชื่อเขานี่เนี้ยทำหนึ่งวิสมมากตัวนี้สวยมากสมกับอันดับเลย
นี่อันดับ3นะฮะตรงเปี้ยตรงเปี้ยตรงเปี้ยนี่นะครับเล่นกับอ๋อนี่นะครับรวมๆตามนี้เลยแล้วก็นี่เลยอันนี้จะให้ดูภาพกว้างๆไปแล้วนะเพื่อนๆนะอันนี้อันดับ2อันนี้อันดับ2อันนี้อันดับ3อันนี้ก็อันดับ2อันนี้อันดับ1ถ้าเดี๋ยวอันไหนอันดับติดอันดับจะถ่ายเน้นๆให้หน่อยแล้วกันเพราะว่าผมดูแล้วเดี๋ยวไม่ทันเขาบอกว่าเหลือประมาณ1ชั่วโมงน่าจะเก็บคืนอันนี้อันดับ3นะเพื่อนอันนี้ในตระกูลเดียวกันนี่นะครับถูอันนี้อันดับหนึ่งต้องบอกว่าถ้าดูดีเทลใกล้ๆนี่คือแบบมันยิบยับยิบยับยิบยับเรื่องเหมือนนั้นเล็กๆเลยถ้าผมไปใกล้มันจะชัดไหมเนี่ยเดี๋ยวดูทรงนะมีเงาผมบังต่อนี้อันนี้ก็แล้วกันครับนี่ในกลุ่ม1 2 3วัดกันเลยนะครับ1 2 3เออ1 2แล้วก็3กวาดยาวๆไปคลิปนี้ชั่วโมงนึงจะอยู่มั้ยเนี่ยตามนี้อันนี้อันดับ3นะครับเมื่อกี้นี่อันดับ2นะเนี่ยอันดับ2นะเพื่อนๆอันนี้ก็อันดับ3อันนี้แปลกๆอันนี้ก็อันดับ1อันนี้สับปะรดอันดับ3สับปะรดอันดับ3นะฮะอันดับ2นี่ฟอร์มสวยมากเลยดูฟอร์มใกล้ๆเขานะใกล้ๆกับสับปะรดแล้วก็มาอยู่ก็ประมาณนี้เห็นภาพชัดเสียงผมจะผมว่าน่าจะไม่ไหวแล้วเพื่อนๆพูดน้อยหน่อยนะอันนี้ได้อันดับ2เป็นลูกกับปุ๊กลุ๊กวันนี้ได้คุยกับต้องบอกว่าร้านหน้าต่างค่อนข้างได้เยอะทีเดียวแล้วก็ด้วยความที่โชคดีนะครับต้องบอกว่าด้วยความที่โชคดีคือพี่เจ้าของร้านส่วนใหญ่แล้วคือเขาว่างจังหวะได้คุยพอดีเลยนะฮะก็จะได้คุยเราจะได้สอบถามราคาชื่อไม้ให้เพื่อนๆ นะครับวันนี้ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็เดี๋ยวมาต่อนั่นนี่เลยอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นอ
ได้อันดับ2นะฮะเพื่อนติดอันดับ3นะครับนี่อันดับ1เนี่ยลูกนี้แบบเบิ่มๆสวยๆเลยไปดูนะครับนี่อันดับ2นะครับเพื่อนอยู่ข้างหลังนะผมหมดแรงแล้วล่ะจะบอกว่าผมหมดแรงแล้วอันนี้สวยมากเลยเนาะกำลังมีดอกเลยอันนี้ได้อันดับ3สวยมากอันนี้ก็แบบโอ้โหอันดับ1เออ อันดับ1นะครับอิตาเลียนอิตาเลียเออไอ้ตะบองนี่พอมันเป็นแบบนี้มันสวยเนาะแล้วมันอยู่ในกระถางเนี่ยอันนี้แคนดูราแคนดิโอลาถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมลืมให้ดูภาพรวมๆนะเมื่อกี้นี้นะโยนกลับมาประมาณนี้นะภาพรวมๆก็จะประมาณนี้ย้อนกลับไปย้อนมาใหม่อีกรอบนะอันนี้อันดับที่2นะครับอันนี้ก็สวยอยู่ใกล้ๆกันนี่ก็อันดับ2นี่ก็เป็นเหมือนสมองนี่ก็สมองขาวแล้วอันนี้ล่ะที่1นะจ๊ะเดี๋ยวดูรวมๆเมื่อกี้นี้แอสโตรเฟรตัมเหรอรวมๆนะนี่ได้ที่3อ่านเอานะครับว่าชื่ออะไรนี่ก็ชื่อเขานะจ๊ะ
ทั้งนี้ต่อเลยเดี๋ยวถ้าถ่ายแบบยาวๆให้ไปอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนผมว่าผมไม่ไหวแล้วล่ะคอผ่านแล้วให้ดูแบบนี้แล้วกันรอบนี้ไหลยาวๆไปนี่ได้อันดับ3อันดับ2นะเพื่อนนี่ก็อันดับ2อันนี้ตะโพนอะไรอ่ะแอปพูเบียอันพูเบียอันนี้อันดับ2อันดับ3อันนี้ก็อันดับ2เน้นย้ำชื่อตามป้ายพยายามจะถ่ายชื่อให้แล้วนะครับอันนี้เป็นไม้จากงานประกวดนะใครก็ข้ามมาก็จะเป็นแบบนี้นะจีมันนี่จีมอนถ้าผมเนี้ยไปเนี้ยคือจะบอกว่าผมหมดแรงแล้วนะเพื่อนผมซัดยาวมาเลยครับตั้งแต่บ่ายสามไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดพักเลยพยายามจะเก็บภาพนะครับให้เพื่อนๆทุกองค์ประกอบแหละถ้าเป็นไปได้นะครับไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่าเพิ่งเดินถ่ายได้แค่แถวเดียวเองเหลือตั้ง3แถวนะ3แถวยาวๆเลยแหละนี่ได้ที่3นี่ชื่ออะไรอ่ะสวยเรื่องเลยพิสตาต้าผมน่ารักเชียวก้อนนี้เลยให้กระถางก็กินขาดแล้วเพื่อนยาวไปที่ประกวดรอบสุดท้ายเลยแล้วกันอันนี้อันดับ2อันนี้อันดับ1ตอนนี้อันดับ2คริสไลท์หนามใครชอบอันไหนว่ามาคริสไลท์หนามนั่นแหละครับถึงเวทีแล้วครับอันนี้ก็อันดับ2นะครับอันนี้ทองพันช่างนะครับได้อันดับ2ส่วนนี้อยู่ในโคดเนาะอันนี้ก็ได้อันดับหนึ่ง
ฟอร์มสวยนะเพื่อนฟอร์มสวยมากเลยนี่ยังไม่ติดอันดับส่วนตรงนี้ก็อันดับ3นะครับอันนี้ต้องสูงต้องคอยหลังนิดนึงแล้วก็1 2 3ใครชอบแบบไหนนี่ก็โขดทำสวยเลยอันนี้ไม้ได้อันดับ3มาดูอันดับ1อันดับหนึ่งอันนี้ตระกูลอะไรอ่ะเดี๋ยวดูตามนี้เลยนะตาผมมองไม่เห็นล็อกนะเพื่อเขาเล็กอันนี้ก็อันดับหนึ่งรางวัลยอดเยี่ยมด้วยสำหรับวันนี้นะครับได้รางวัลยอดเยี่ยมประมาณนี้นะอันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยรอบผมต้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพาออกข้างนอกเสร็จแล้วจบแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศข้างในงานนะครับเป็นลานประกวดพันไม้สำหรับวันนี้วันที่29ก็ผมไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปวันไหนนะเพื่อนๆก็นะครับวันที่29เนาะสำหรับแคนตัสกับไม้หัวโขดเท่านี้แหละนะฮะเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับหมดแรงแล้วหลังจากดูคลิปจบกันแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากเพจบ้านสวนวาสนาดีไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นเพจ Facebook ที่ผมทำไว้นะครับคืออยู่ที่สวนต่างจังหวัดนั่นเองนะครับมีแม่เป็นคนดูแลเนาะที่สวนเนี่ยก็จะทำพวกไม้ผลที่เป็นไม้พันธุ์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือว่าไม้ผลที่เป็นโบราณของเรานะครับซึ่งมันค่อนข้างหายากใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามทักข้อความเข้าไปได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับขอพระคุณล่วงหน้านะครับเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากสอบถามนะครับมีปัญหาติดขัดเรื่องอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับติดต่อข้อความมาทาง Facebook ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอให้นะครับเพื่อนๆแล้วก็รบกวนเพื่อนๆนะครับทักข้อความมาแล้วบอกว่ามาจาก YouTube แล้วพิมพ์ปัญหาที่เพื่อนๆนะครับอยากได้รับคำแนะนำหรือติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆอาจจะช้านิดนึงนะฮะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องมีภารกิจประจำวันด้วยเนาะถ้าว่างปุ๊บเดี๋ยวเข้ามาตอบให้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อผมได้ก็คือช่อง TikTok นั่นเองเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านบนเช่นกันนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับการปลูกต้นไม้ในการใช้เวลาสั้นๆมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับอาจจะมีเรื่องตลกโขกฮาหรือว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรบ้างก็ตามภาษาไปเพราะว่าไม่อยากให้เคร่งเครียดมากแล้วก็ไม่อยากให้มีแต่เรื่องต้นไม้อย่างเดียวเท่านั้นเองแต่จะพยายามนะครับอัพเรื่องต้นไม้ให้บ่อยที่สุดนะครับยังไงผมไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับก็ขอฝากเพจ Facebook นะครับของบ้านสวนวาสนาดีแล้วก็เพจ TikTok ของผมเองด้วยนะครับในส่วนคำถามก็ติดต่อมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกท่านนะครับผม